วัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ Voice of MSU ค่ะรายการที่พาทุกท่านไปตามกิจกรรมสาระที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะโครงการบริการวิชาการและ1หลักสูตร1ชุมชนเป็นอีก1โครงการนะคะที่มหาวิทยาลัยได้ความสำคัญเพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้นะคะไปสู่ชุมชนแล้วก็สังคมภายนอกค่ะวันนี้เรามีโครงการดีๆนะคะนั่นก็คือโครงการพ่อฮักแม่ฮักรักสุขภาพซึ่งจัดทำโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและอาจารย์ที่ดูแลขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณีสระมุนีนะคะก็จะได้มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ว่าโครงการนี้ทำไมต้องเป็นพ่อฮักแม่ฮักแล้วทำไมต้องรักสุขภาพและทำไมจะต้องเลือกทำโครงการนี้แล้วสังคมชุมชนได้อะไรมหาวิทยาลัยได้อะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาต่อยอดความคิดกับทางท่านอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจสวัสดีค่ะโครงการบริการวิชาการที่เราทำนะคะอาจารย์ก็คือเราทำมาต่อเนื่องทุกๆปีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเภสัชก็มีส่วนร่วมด้วยทุกปีเช่นเดียวกันต้องถามอาจารย์ว่าทำไมถึงเลือกทำพ่อฮักแม่ฮักรักสุขภาพคะอาจารย์ทำไมถึงเลือกทำพ่อฮักแม่ฮักรักสุขภาพก็จริงๆขอเล่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะตอนที่เราได้โจทย์เรื่องของ1หลักสูตร1ชุมชนสำหรับปีงบประมาณ2560เนี่ยเราก็คิดว่าอยากจะบูรณาการโครงการนี้เข้าไปกับกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วในหลักสูตรนะคะดังนั้นจุดเริ่มต้นก็คือจะมาจากรายวิชาของนิสิตชั้นปีที่5ที่เขาจะมีโครงการและโครงการที่ชื่อว่าปั้นกาวให้เข้าใจดินซึ่งจะเป็นโครงการที่เราอยากจะให้นิสิตเภสัชที่เขาจะเติบโตไปเป็นเภสัชกรเนี่ยค่ะได้เข้าใจชุมชนนะคะโครงการตัวนี้อยู่ในวิชาการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งวิชานี้ก็ต้องการจะหล่อหลอมให้นิสิตนอกจากจะมีความเป็นไปตามปรัชญาหลักสูตรปรัชญาของคณะค่ะว่ารอบรู้เรื่องยานำประชาสร้างสุขภาพเพราะนั้นนอกจากจะเป็นเภสัชกรที่เชี่ยวชาญในเรื่องยาแล้วก็อยากให้เขามีจิตใจหรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนกับประชาชนด้วย อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เลยหยิบเอาตัวกิจกรรมปั้นกาวที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยค่ะเอาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชนเข้ามาตรงนี้ทีนี้ทำไมถึงเป็นพ่อฮักแม่ฮักรักสุขภาพอันดับแรกจะเล่าถึงคำว่าพ่อฮักแม่ฮักก่อนคือคณะเภสัชเนี่ยเรามีโครงการที่ในตัวปั้นกาวเนี่ยเวลานิสิตออกชุมชนนะคะนิสิตจะไปนอนในชุมชนเป็นเวลา6คืน7วันโอ้โหนอนกินนอนอยู่ที่ชุมชนเลยเพราะเราต้องการให้เด็กของเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตจะได้เข้าใจว่าเออเขามีชีวิตอาชีพแบบนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้จึงทำให้เขาเจ็บป่วยจึงทำให้เขากินยาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วการไปอยู่ที่ชุมชน7วันเนี่ยนิสิตจะต้องไปนอนตามบ้านของพ่อฮักแม่ฮักก็อยู่ที่บ้านคล้ายๆเป็นบ้านโฮมสเตย์คล้ายๆเป็นบ้านโฮมสเตย์ค่ะเราก็จะเรียกพ่อแม่ที่ยินดีรับฝากลูกของเราเนี่ยค่ะว่าพ่อฮักแม่ฮักนะคะอันนี้ก็คือจึงจะเป็นใครก็ได้ที่ยินดีรับฝากและตัวเด็กของเราก็จะถูกเรียกว่าเป็นลูกฮักค่ะก็เลยทีนี้เราก็เลยบอกว่าเอองั้นไปแล้วด้วยรายวิชาก็เป็นสร้างเสริมสุขภาพนะคะปรัชญาคณะก็เน้นนำประชาสร้างสุขภาพก็เลยคิดว่าเอาเป็นพ่อฮักแม่ฮักรักสุขภาพก็แล้วกันแต่ทีนี้ในตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่รู้ค่ะว่าจะให้ท่านรักสุขภาพในด้านไหนใช่ๆค่ะเราก็เลยกว่าจะได้มาว่าประเด็นอะไรที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องทำงานกันเยอะอยู่ค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยนิสิตและทีมอาจารย์จะต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะก็จะมีการแบบฟอร์มทำสำรวจชุมชนนะคะทำศึกษาตามเครื่องมือ7ชิ้นของอาจารย์หมอโกมาศนะคะเขาทำแผนที่เดินดินสำรวจปัญหาสุขภาพดูระบบสุขภาพของชุมชนอะไรก่อนจนสุดท้ายนิสิตเขาต้องไปวิเคราะห์นะคะจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยดูว่าปัญหาสุขภาพอะไรของพื้นที่ที่เป็นปัญหาเด่นนะคะมีพฤติกรรมสุขภาพอะไรมีปัญหาการใช้ยาชุดนะคะในตามชุมชนอาจจะมียาชุดหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมาประมวลผลแล้วก็มานำเสนอนะคะโดยที่เราก็จะให้นิสิตแบ่งออกเป็น6กลุ่มและมาแข่งกันนะคะพูดง่ายว่ามาแข่งกันว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำเสนอว่าพื้นที่ครั้งที่เราจะไปครั้งเนี้ยเราจะเล่นประเด็นเรื่องอะไรและจะใช้นวัตกรรมอะไรในการช่วยนะคะก็จะมีก่อนจะไป ออกชุมชนเนี่ยก็จะมีวันนึงที่น้องๆมาแข่งกันนำเสนอจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาให้ถูกต้องเช่นเป็นตะกร้ายาหรือกระเป๋ายาอะไรเงี้ยค่ะที่ช่วยให้ชาวบ้านได้กินยาได้ถูกต้องหรือว่าเป็นประเด็น
ผู้สูงอายุออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีประเด็นอันนึงที่ได้รับการคัดเลือกมาก็คือเรื่องของส่งเสริมการลดการบริโภคเกลือนะคะก็คือมาจากว่าคนไข้ไม่ใช่นะคะพ่อฮักแม่ฮักในชุมชนเป็นความดันเยอะซึ่งการรับประทานเกลือบริโภคเกลือกินเค็มเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความดันได้ดังนั้นเลยหยิบประเด็นนี้มาแล้ววันนั้นเขาก็มีนำเสนอคิดนวัตกรรมเนาะว่าก็จะมีเอาอะไรดีไปช่วยทำให้ เขาเพิ่มความตระหนักเนาะในการบริโภคเกลือก็ได้เป็นมีชาร์ตค่ะทำชาร์ตเรื่องเกี่ยวกับเกลือในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคต่อวันเนี่ยควรเป็นยังไงทำเป็นแผงเลยนะคะเหมือนแผงยาหรือแผงขนมที่ขายตามบ้านๆอย่างเงี้ยค่ะและบวกน้ำตาลให้ด้วยเพราะว่าเกลือกับน้ำตาลมาคู่กันใช่ค่ะแผงอันเนี้ยค่ะจะเอาไปติดไว้ประจำบ้านที่แต่ละบ้านที่นี่สิทธิ์ของพ่อหักแม่หักใช่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าสนใจเนาะอันเนี้ยตัวนวัตกรรมที่เด็กเขาทำมาก็คิดว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็เลยให้เพื่อนๆนี่แหละโหวตกันในชั้นปีก็ปรากฏว่าอันนี้ประเด็นนี้ชนะค่ะเราก็เลยคิดว่าอ่างั้นในการไปออกปั้นกาวคราวนี้และเราเอาหนึ่งหลักสูตรชนของเราไปด้วยก็เลยจะเน้นว่าพ่อฮักแม่ฮักรักสุขภาพในเรื่องของลดปริมาณการกินเค็มลดปริมาณบริโภคเกลือค่ะใช่เพราะว่าการกินเกลือกินเค็มมากก็ส่งผลต่อสุขภาพใช่แล้วก็แสดงว่าสุขภาพที่เราเห็นคนในชุมชนพ่อฮักแม่ฮักเนี่ยว่าปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการบริโภคแล้วเขาไปอยู่กับเขาเราเห็นพฤติกรรมการรับประทานแล้วแหละว่าน่าจะเกิดปัญหาตรงนี้แล้วก็เข้าไปช่วยแก้เริ่มจากการปรับทัศนคติหรือว่ามุมมองการรับประทานก่อนกันก่อนใช่ค่ะค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยคือองค์ความรู้ที่เรานำไปให้กับพ่อฮักแม่ฮักในชุมชนแล้วเด็กเขาได้อะไรกลับมาบ้างคะอาจารย์จากสิ่งที่ชุมชนให้เขาค่ะสำหรับการไปไม่ว่าจะไปในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าปีไหนสิ่งที่นิสิตได้สะท้อนหลังจากจบกิจกรรมก็คืออันดับแรกเลยคือเขาเข้าใจชุมชนมากขึ้นว่าจากที่เขาถูกสอนมาว่ากินยาต้องตรงเวลานะหลังอาหารก่อนนอนนะคะกินก่อนอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเข้าใจมากขึ้นว่าบางทีเวลาจ่ายยาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณยายกินยาไม่ได้เป็นเพราะแกจะต้องรีบตื่นไปเกี่ยวข้าวหรือไปนาไปทำอาชีพมีภารกิจเพราะนั้นในฐานะเภสัชกรเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะออกแบบหรือช่วยปรับเรื่องของวิธีการใช้ยาเนี่ยค่ะให้มันอาจจะเหมาะสมเนาะหรือว่าสอดคล้องกับวิถีชีวิตอะไรเงี้ยค่ะให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันแรกที่นิสิตฟีดแบ็กก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการเข้าใจชุมชนเรื่องของเวลาใช่ค่ะการประกอบอาชีพหรือปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากแค่ว่าเขาเป็นโรคนะคะมันมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องวันที่2นิสิตได้ในเรื่องของเขาได้ฝึกกระบวนการทำงานเพราะอย่างที่เล่าให้คุณเจนคือนิสิตจะต้องทำงานกันเป็นทีมไปกันเป็นทีมใหญ่เขาจะต้องแอสไซน์ว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรนะคะวางแผนค้นหาปัญหาก่อนดูว่าประเด็นอะไรสำคัญจัดลำดับความสำคัญแล้วก็เลือกประเด็นมาอันนี้เป็นเรื่องของทักษะในการทำงานฉะนั้นคิดว่าในกิจกรรมตัวนี้เนี่ยจะทำให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานแบบที่ใกล้เคียงกับของจริงที่สุดอะค่ะไม่ใช่ว่าเรียนในห้องเรียนเท่านั้นและสุดท้ายก็คิดว่าเป็นความผูกพันกับพ่อฮักแม่ฮักกับชุมชนก็คือเวลาเข้าไปเนี่ยนิสิตได้ปรับตัวกับเขาในช่วงแค่วันแรกเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็จะเหมือนกับเป็นลูกของพ่อแม่พ่อฮักแม่ฮักจริงๆไปเลยนั้นเขาจะได้ความผูกพันเหมือนได้พ่อแม่เพิ่มกับมาอีกคนนึงแต่นั้นการใส่ใจในกรณีที่เป็นคนไข้ทั่วไปเขาก็จะได้อารมณ์ได้ตรงนี้แหละได้ความรู้สึกตรงนี้ไปพัฒนาในเรื่องของอาชีพเภสัชกรด้วยใช่ในการที่จะดูแลเรื่องของการใช้ยาให้ถูกต้องต่อไปในอนาคตตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนของมหาวิทยาลัยนะคะที่มุมมองของอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างโครงการของเราค่ะสำหรับ1สุขสูตร1หลักสูตร1ชุมชนนะคะก็คิดว่าเป็นโครงการที่ถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเคยได้อภิปรายร่วมกับมหาอาจารย์คณะเภสัชมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสที่ดีตรงนี้เหมือนกับของเรามมส.ที่มีนโยบายและมีเงินทุนสนับสนุนที่จะให้ทางคณะต่างๆได้เข้าไปใช้ชุมชนเป็นฐานในการที่จะบริการวิชาการและให้นิสิตได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีมากๆและคิดว่าในอนาคตอะค่ะเราคงจะต้องมีการใส่ใจชุมชนให้มากขึ้นเนาะเพราะว่า
ในยังมีพื้นที่ห่างไกลอีกเยอะที่เขายังรอคอยความองค์ความรู้รอคอยการพัฒนาหรือว่ารอคอยการใส่ใจดูแลจากภาควิชาการค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีท่านใดอยากจะปรึกษาเรื่องของยาสามารถปรึกษาได้โดยตรงเลยไหมคะอาจารย์ที่คณะได้เลยค่ะก็คณะของเรานะคะนอกจากโครงการบริการวิชาการที่เราออกไปตามชุมชนแล้วเราก็ยังมีจุดที่ให้บริการวิชาการที่สำคัญอีก3จุดของร้านยามหาวิทยาลัยมี3สาขานะคะก็จะมีตรงที่พลาซ่าอยู่ข้างอาคารพลาซ่านะคะอยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะนะคะแล้วก็อีกที่นึงสาขาท่าขอนยางอยู่ใกล้ๆกับหอพักร่มฉัตรนะคะมี3สาขาและเราก็ยังมีโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอลที่ทำหน้าที่ผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลาและยาแผนโบราณอีกหลายตำรับนะคะที่จะเป็นจุดบริการวิชาการสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประโยชน์กับประชาชนค่ะค่ะก็เป็นโครงการที่ดีมากนะคะเสียดายของเวลาของเรามีจำกัดค่ะท่านใดที่สนใจไม่ค่ะอาจารย์เป็นองค์ความรู้ที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์แล้วก็ไปอยู่กับลูกศิษย์ในส่วนของพ่อหักแม่หักซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องของการใช้ยาซึ่งเป็นเภสัชกรโดยตรงสู่ชุมชนซึ่งตรงนี้แหละมองว่าเด็กเขาจะได้ไปใช้โดยตรงในเรื่องของมุมมองการประกอบอาชีพแล้วชุมชนเองก็ได้เรื่องขององค์ความรู้ที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเรื่องของการใช้ยาเรื่องการออกกำลังกายด้วยนะคะโอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มเติมต่อยอดเรื่องของการใช้ยาที่ถูกต้องเนาะต่อคนในชุมชนแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วยท่านสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาเรื่องยากันได้ทั้ง3สาขาที่อาจารย์ได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็คืออีก1โครงการที่น่าสนใจ1หลักสูตร1ชุมชนพ่อฮักแม่ฮักรักสุขภาพนะคะที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ไปลงที่ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทางท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะและท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะทางช่อง MS YouTube Thailand ทาง Facebook ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางCable Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามของเราด้วยค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับทางท่านอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ต้องลาทุกท่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ